ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาออกกำลังกายตอนเย็นบนแปลงกุหลาบที่พวกเราช่วยกันรังสรรค์ขึ้นนะคะตอนนี้โปรดักต์ของทาราฟาร์มในเรื่องของกุหลาบกำลังลงเรื่องสรรพคุณได้ทดลองใช้ได้แบ่งกันใช้จนเรารู้ว่าคุณสมบัติของกุหลาบจะช่วยเราในเรื่องอะไรได้บ้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพในเรื่องของการให้วิตามินในการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็มีบางเรื่องเนี่ยที่คุณแม่เห็นเป็นจุดเด่นเลยก็คือกลิ่นของกุหลาบเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เราสดชื่นแล้วก็เป็นความสดชื่นที่มันเหมือนเยียวยาคนที่คิดเยอะคิดมากคิดลุงลังคิดลังเลคิดฟุ้งซ่านไม่แน่ใจรำคาญใจเวลาที่เราเห็นว่ากุหลาบมันช่วยบำบัดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีวิตามินซีสูงการทำให้เราเนี่ยมีลมหายใจที่ลึกขึ้นอย่างมีสตินะคะสำหรับพวกเราที่ทำงานกันในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราอยู่กับกุหลาบต้องเรียกว่าเย็นก็อยู่กับการทำงานที่จะให้ปุ๋ยให้น้ำเช้าก็ตัดกุหลาบแบบขออนุญาตต้นกุหลาบในการที่จะนำไปใช้เป็นโปรดักต์ก็รู้สึกมีกตัญญูกุหลาบทำให้เราเห็นความมีคุณค่าที่เราได้กตัญญูต่อธรรมชาติด้วยนั้นเราก็จึงเห็นว่าตอนเย็นเนี่ยดอกแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าถูกตัดไปหมดแล้วไปเป็นชากุหลาบหมดแล้วนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าอย่างต้นนี้ค่ะเห็นชัดมากลองมาดูเชื่อว่าการปลูกเขาได้อย่างอันนี้ประมาณสัก 2-3 เดือนเองนะคะช่อกุหลาบที่เห็นเต็มที่เลยอย่างอันนี้ก็ 5-6 ดอกเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นช่อเนี่ยค่ะจะบานวันละดอกแล้วเราก็เล็มไปอันนี้คือให้เห็นว่าตูมเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้เรามีทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 10,000 ต้นเกือบ 7,000 ต้นนะคะจะมาอีกล็อตหนึ่งคือ 3,000 ต้นแล้วก็จะปลูกไหล่เขาเนี่ยขึ้นไปเลยร้อนๆแรงๆอย่างนี้ล่ะค่ะเพื่อจะให้มันเหมาะกับสภาพของความอดทนกุหลาบชนิดนี้คือกุหลาบบังกะเรียเนี่ยมันมีความอดทนมันต้องการร้อนมันต้องการอากาศที่มันมีความร้อนเย็นที่มีความอบอ้าวไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้ากลางวันโหกลางวันวันนี้ร้อนมากร้อนแบบชนิดร้อนแบบร้อนเลยอะค่ะแล้วก็พอตอนกลางวันมันไปเย็นช่วงเนี้ยเริ่มเย็นนะคะดูดอกนี้ผ่านความร้อนมาดอกเป็นอย่างเงี้ยค่ะเช้าขึ้นก็จะบานแล้วเย็นสีก็จะสดแล้วก็ตัดดอกเนี้ยค่ะไปเข้าเตาอบแล้วก็ส่งแพ็กเกจเลยแล้วก็เอาไปใช้ถ้ายิ่งน้ำร้อนมากเท่าไหร่ในเวลาที่เรารินลงไปเนี่ยกลิ่นจะฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะต้องมีผู้เขียนเพื่อที่จะทำให้คนที่ได้รับชากุหลาบไปเนี่ยรู้วิธีการเราก็จะเห็นชัดเจนว่าธรรมชาติมันไม่ได้ต้องการเย็นทั้งหมดแต่มันต้องการการต่อสู้ที่จะมีชีวิตอย่างคนที่หรือว่าชนิดที่ปรับตัวได้ว่าร้อนก็อยู่ได้ให้คุณสมบัติอย่างหนึ่งเย็นก็อยู่ได้ให้คุณสมบัติอย่างหนึ่งเมื่อปรับตัวอยู่กับร้อนกับเย็นได้ความสมบูรณ์ของการเป็นนักต่อสู้มันก็ทำให้เกิดขึ้นก็กลายเป็นกุหลาบที่มันเห็นถึงความแกร่งนะคะแล้วก็มีเหมือนมีความแข็งแรงลงไปที่สีที่กลิ่นอันนี้แหละค่ะคือการเดินเล่นในแปลงกุหลาบแล้วก็มองเห็นการต่อสู้เห็นอย่างนี้นะคะอีกประมาณสักเดือนตุลาจะสะพรั่งเลยค่ะอันนี้ปลูกใหม่ทั้งหมดตรงนี้ปลูกใหม่ทั้งหมดค่ะปลูกเก่าก็คือตรงที่เราเคยถ่ายเมื่อ2วันที่แล้วนะคะเนี่ยดูช่อนี้สิแห้งมากเลยนะคะดินแห้งมากเลยเนี่ย
น้ำหยดตรงเนี้ยอาจจะเวิร์กน้อยดูแต่มาดูยิ่งร้อนดูช่อนี้เลยค่ะคุณแม่ทำให้ดูต้นนี้เนี่ยกำลังลองนับกันดูไหมคะว่าเฉพาะช่อนี้นี่ถูกตัดไปแล้วด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยตัดไปแล้ว1ดอกไม่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้เราจะเห็น11 12มีตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยแค่เนี้ยค่ะ5 13ดูแค่นี้อีกหน่อยจะเป็น30เท่านี้ดูสิอันนี้ก็สมบูรณ์อันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าจะบานก็ต้นนี้แข็งแรงแบบประมาณดินแห้งมากเลยและเป็นระบบน้ำหยดอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูเขาก็มาทวนวันนี้เขาก็มาทำเรื่องระบบวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องไม่เสียเปล่าการมีชีวิตอย่างไม่เสียเปล่าเมื่อเราได้โอกาสจากธรรมชาตินะคะดินน้ำลมไฟความเหวี่ยงของความร้อนความเย็นกุหลาบก็ให้ดอกแบบมีกลิ่นหอมมีความอดทนเป็นสิ่งที่นำไปเป็นเภสัชเป็นยาเป็นเครื่องบำรุงกำลังของชีวิตอื่นๆทีนี้ถ้าเปรียบอย่างนักบวชเรากินข้าวของชาวบ้านอันนี้คุณแม่ต้องพักเป็นระยะนะคะเพราะมันเดินขึ้นที่สูงก็จะเหนื่อยวันนี้มีลมเยอะก็เดี๋ยวค่อยก้าวไปคณะแม่ชีจะสวดมนต์อยู่ที่400,000ลิตรวันนี้ไปรอกันละเราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียเปล่าเมื่อเรากินข้าวของชาวบ้านเราจะเจริญเมตตาให้มากให้กว้างให้ไกลเหมือนเราปลูกกุหลาบไม่ใช่ของฉันส่งไปที่ไหนให้ไกลเมื่อเรามีเมตตาแบบประมาณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราปฏิบัติเราเดินฌานเรามีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนเข้าถึงอุเบกขาเอกคตาอารมณ์เดียวอุเบกขาเอกคตารมณ์เราจะเป็นผู้ไม่เสียเปล่าเราจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะสงเคราะห์ตัวเราและโลกได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้อย่างนี้สำหรับนักบวชผู้ไม่เสียเปล่าต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่ราดีเดียวก็น่าชมแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมที่จิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นถ้าเรากินข้าวชาวบ้านเราก็ไม่ติดหนี้ชาวบ้านทีนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ถึงแสงข้างบนเดี๋ยวค่อยๆและถ้าเป็นคนธรรมดาจะเป็นผู้ไม่เสียเปล่าต้องเป็นยังไงมองจากกุหลาบไปจนถึงนักบวชคราวนี้ก็มองไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาที่จะไม่เป็นผู้เสียเปล่าก็ต้องเป็นคนที่มีความสงบเย็นต้องรู้จักสงเคราะห์โลกสงเคราะห์สรรพสัตว์แบบชาวบ้านอันนี้ล่ะค่ะที่คุณแม่จะเสี่ยงเดินไปดีไหมเนาะอ่ะน่าจะได้อันนี้ก็บอกให้เข้ามาตัดแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่เป็นไรลุยฮะมันก็มีเป็นจังหวะเดียวอ้าวถึงแล้วเนี่ยค่ะพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ไม่เสียเปล่าก็ต้องมีสติปัญญานะคะถึงแม้ว่าเราจะมีพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม่ของจักรวาลแม่ของทุกสรรพสิ่งประทานพรให้เราก็จะเน้นเป็นเรื่องของการให้ปัญญาการให้ปัญญาการใช้ปัญญาการให้ปัญญากับตัวเองการใช้ปัญญาในขณะที่เราอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้ไม่เสียเปล่าเราต้องสงเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกช่วงโควิดเนี่ยแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยอย่าให้หนักกันไปให้มันเกื้อกูลก็เป็นผู้ไม่เสียเปล่านะคะเหงื่อคุณแม่ซึมกันเลยทีเดียวค่ะไปอีกหน่อยไหมคะเนี่ย
มันร้อนขนาดแม้แต่หญ้ายังเหี่ยวเลยอ่ะโอ้ยเห็นชัดเนี่ยค่ะหญ้ายังเหี่ยวเลยแต่กุหลาบไม่เหี่ยวนะกุหลาบทำระบบน้ำซนจริงๆไม่ได้ให้เข้ามาสำรวจก่อนนึกว่ามาได้ก็มาเลยละอุ้ยมาถึงละนี่มาดูตรงนี้ผู้ไม่เสียเปล่าอีกชนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือทองอุไลนี่ค่ะปลูกกันวันที่28ปลูกกันวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วจะบานในวันแม่นะคะอีก2วันเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าดอกพวกเนี้ยจะบานอันนี้เป็นทองอุไลมิกกี้เมาส์ดูดอกตูมนะคะดอกตูมเต็มเลยคุณแม่ตรวจเมื่อเช้านะคะดอกตูมมันมีดอกที่บานอยู่บ้างแล้วก็มีบางต้นที่อาจจะกวักมือเรานิดหน่อยว่าน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงฝนไม่ตกเลยตั้งแต่วันที่28มาฝนไม่ตกตกแบบปกวิ่งอ่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องมาดูอันเนี้ยน้ำไม่ถึงแต่ไม่ตายไม่ตายค่ะอันนี้คือทองอุไลอันนี้มองดูไกลเลยก็จะเห็นว่าเป็นเทือกเขาเลยค่ะไปนู่นเลยรูปนู้นเลยแล้วก็มองไปข้างล่างทองอุไลไม่เสียเปล่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะคะคุณแม่เดินดูเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็มามองแถวนี้แหละค่ะมองตามที่เขาทำงานกันแล้วก็มาให้กำลังใจก็จะเห็นว่าอดทนอึดฮึดสู้ไอ้ต้นนี้เลยนี่นันทวานมาต้นนี้สิเอ๊ะอันนี้ทองอุไลหรือมิกกี้เมาส์ชักงงอันนี้น่าจะเป็นทองอุไลอ่ะอันนี้ทองอุไลมาดูดอกนี้ดูต้นนี้แข็งแรงมากเห็นดอกมะเนี่ยวันที่12มาดูนะปลูกวันลูกบานวันแม่และต่อไปถึงวันพ่อ5ธันวาจะเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยที่ลงปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกพร้อมกับกระชายนะกระชายเริ่มขึ้นหรือยังต้องมาหาดูเห็นมีรายงานว่ากระชายเริ่มผลิพวกนี้ใส่กระชายหมดแล้วค่ะวันนี้ก็มีขิงมีพี่สมานส่งหัวขิงมาขิงกระชายแล้วฟ้าทลายโจรพวกนี้เราจะปลูกไปคู่ๆกันเลยค่ะอีก4เดือนข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ทันใช้นะคะก็ยังมีเวลาเป็นผู้ที่ใช้ดินน้ำลมไฟอย่างไม่สูญเปล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นคนที่เป็นผู้ไม่สูญเปล่าก็คือคนที่รู้จักทำกิจของตัวเองแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมคือแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมเมื่อวานนี้ได้ข่าวคุณแม่ทำซูมอยู่กับหลานได้ข่าวว่าที่นี่แสงสวยนั่นก็เป็นแสงที่ให้กำลังใจผู้ที่ไม่สูญเปล่านะคะก็มองไปก็คงจะเป็นประมาณนี้วันนี้อาจจะมีฝนไกลเมื่อวานเนี่ยร้อนแล้วก็วันนี้ก็ร้อนนะคะเหงื่อเนี่ยซึมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเพราะวันนี้เราจะสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณนะคะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็เป็นการสวดมนต์ที่เราจะขยับการทำความเข้าใจกับบทสวดมนต์ที่ทำให้มันรู้สึกมีลูกศิษย์บอกมาว่าพอมันมีการอธิบายบทสวดมนต์มันก็ทำให้เกิดความซาบซึ้งความเข้าใจการระลึกถึงบทสวดมนต์ขณะเนี้ยแต่มันระลึกถึงอยู่เนืองๆในระหว่างวันเป็นผู้ที่ไม่เสียเปล่าไม่เป็นผู้ที่เสียดายกินข้าวชาวบ้านแล้วก็ติดหนี้นะคะน่าเสียดายจริงๆอันนี้เราจะไม่เสียดายไม่ทำตัวเป็นคนเสียเปล่าอ่ะแต่เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นลักษณะของการนำคำสอนจากเมื่อเช้านี้แล้วก็เอามาใช้จากพ่อโอ๋เลยนะคะมาอธิบายให้เข้าใจว่านักบวชเนี่ยต้องไม่ติดข้าวชาวบ้านมาเป็นนักบวชเนี่ยก็ต้องมีความรักต้องมีความ
เมตตาให้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็ต้องเจริญภาวนามีเมตตาในจิตนะอยู่เป็นประจำแม้ขณะเดียวเนี่ยเราก็เข้าถึงฌานเลยปฐมฌานเนี่ยคือมันมีการตรึกขึ้นมามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ในขณะจิตเดียวซึ่งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองฝึกดูเป็นช่วงเข้าพรรษาที่เราจะใช้การทำงานเช้าเย็นซึ่งเป็นวิถีชีวิตของการสาธยายมนต์การฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์การอธิบายนะคะแล้วก็กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตลอดช่วงเวลาที่เรามี24ชั่วโมงที่เราไม่เสียดายไม่เสียเปล่าค่ะโอ้ตรงนี้สวยมากนะนันทวันสีตอนนี้18นาฬิกา30นาทีหรือยังอ๋อยังมีเวลาอ้าวทางนู้นรอก่อนนะยังมีเวลาคุณแม่ก็จะใช้เวลาคณะแม่ชีเตรียมตัววันนี้คณะแม่ชีก็ไปทำแมนดาร่าแล้วค่ะไปเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ที่พรุ่งนี้จะลงซ้อมเราจะมีการถ่ายทอดกันในวันที่12นะคะโดยคณะทำงานก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากกรุงเทพมีอยู่ในกอง3คนตามหลักการตอนนี้ก็ไม่มาเยอะแต่ว่าทำงานคุณภาพเยี่ยมไม่เสียเปล่าไม่ใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นประโยชน์นะคะถึงจะมีโควิดแต่เราก็สามารถที่จะทำงานถวายพระพรนะคะพระพันปีหลวงได้ในวิธีการของเราคือปลูกต้นไม้นะคะภาวนากับการสาธยายมนต์ตั้งแต่เช้าตอน5นาฬิกาของวันที่12ก็เหมือนทุกวันนะคะ10ก็ทำ11ก็ทำ12ทุกวันแล้วก็ทำเป็นปกติของเราไม่ติดข้าวชาวบ้านแล้วจากนั้นก็คุณแม่ก็จะใส่บาตรคณะแม่ชีเพราะมีทั้งที่บวชใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่บวชเก่าแล้วเราก็จะได้ภาวนากับการปลูกต้นไม้ที่ประตุกนำมาถวายพันกว่าต้นก็เดี๋ยวดูฟ้าฝนนิดนึงนะคะถ้าฝนตกก็จะปลูกได้หมดถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวมันจะเป็นภาระก็จะปลูกต้นเข็มต้นพุทธแล้วก็ชนิดอื่นๆนะคะตรงบริเวณที่เป็นห้องน้ำที่พระพุทธเจียรตีองค์ดำตอนเย็นแล้วก็จะตามประทีปกันเป็นการตามประทีปที่ทำดอกเทียนที่เป็นสีฟ้าสีวันประสูติของสมเด็จพันปีหลวงแล้วก็มีคำว่าตรัมในทุกดวงแล้วเราก็จะยกธงตรัมเนี่ย90ธงล้อมรอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเขาเตรียมการกันแล้วค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสุกดิบแล้วค่ะคณะแม่ชีที่นั่งอยู่นี่ก็ไปช่วยถอนหญ้าที่แมนดาร่าแล้วไปถอนหญ้าเอาไว้ไปเรียงหินไปเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะทำใช่ไหมลูกใช่ไหมร้อนแต่ร่มเย็นไหมลูกร่มเย็นเพราะลมฮะอันนี้อินทรีหรือนกเนี่ยดูเนี่ยนกไม่ใช่อินทรีแต่เขากางปีกร้อนมากอันนี้เขาไม่ขาวนะเขาเป็นขาวดำเนาะคุณแม่เหนื่อยต้องเดินหยุดเป็นระยะมันขึ้นสูงแล้วก็เดินเร็ววันนี้โปจะมาทำระบบสปริงเกอร์ตรงนี้ให้เมื่อยังไม่มีฝนแล้วก็สปริงเกอร์ยังไม่มาพวกเราก็เป็นผู้ไม่เสียเปล่านะช่วยลดใครลดน้ำตรงนี้ลูกยังลดอยู่ใช่ไหมของเราวันนี้ไปเก็บหญ้าแมนดาร่าได้เข้าไปใกล้ชิดคำว่าตรัมเนี่ยแปลว่าหัวใจแม่โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาคือหัวใจของผู้ที่มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งจึงเป็นผู้ที่ทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เวลาเราท่องยาวๆคนทิเบตเขาก็จะ
มีคำพูดคำเดียวคือตรัมบางทีเราอยากจะท่องคำว่าตรัมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเวลาที่ทำงานก็ได้หนึ่งลมหายใจเข้าเราก็รู้ถึงว่าหัวใจของแม่ที่อาบรดหัวใจของเราลมหายใจของแม่กับลมหายใจของเราเป็นลมหายใจเดียวกันแม่รู้สึกยังไงตอนที่เราอยู่ในท้องเราก็รับรู้ได้มันซื่อสัตย์มากแม่ไม่มีความลับแม่เครียดเราก็ตึงแม่สบายแม่มีความสุขแม่ทำกุศลสารสุขของแม่ก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสบายกรรมของแม่มันลิงก์มาให้เรารู้สึกได้ว่าเมื่อแม่เราสบายเราก็สบายถ้าแม่เราเครียดเราก็จะตึงทีนี้พวกเรามีแม่กันทุกคนแล้วเราก็อยู่กันมาจนถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่แม่จะนอนตายตาหลับหรือว่าแม่ยังได้อานิสงส์จากเราอยู่เพราะเราบางคนมาบวชเราก็ระลึกถึงแม่เราแม่จะอยู่หรือแม่จะตายไปแล้วการอุทิศหรือการระลึกถึงมันจะทำให้เราเนี่ยมีกุศลและเจตนาที่จะทำกุศลกรรมได้มากกว่าที่เราไม่ระลึกถึงนั้นการที่จะทำกุศลและเจตนาด้วยความกตัญญูเนี่ยมันจะทำให้ผลแห่งการกระทำเนี่ยมันเป็นกุศลวิบากกรรมในฝ่ายตรงเลยถ้าทำกุศลมันก็ทำกุศลกรรมมันก็ได้กุศลวิบากกรรมมันจะตรงแล้วมันจะเร็วมันจะง่ายเหมือนลัดนิ้วมือมันเป็นกุศโลบายเหมือนเรามีพระธรรมเป็นแม่เรารับใช้พระธรรมท่านอาจารย์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ท่านก็สอนคุณแม่ว่าถ้าเรารับใช้พระธรรมคือรับใช้แม่มีแม่เป็นธรรมเราต้องรับใช้มวลมนุษยชาติท่านสอนคุณแม่มาพรรษาแรกๆเลยให้เรารับใช้มนุษยชาติเท่ากับเรารับใช้แม่เราแม่รักเราก็เพื่อให้เรารับใช้โลกใบนี้โดยการมีเมตตาภาวนากับทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่กำลังพูดเรื่องเดียวกันจากที่ประชุมเมื่อเช้านี้ด้วยนะให้ต่อเป็นเรื่องเดียวกันเราจึงรู้สึกได้ว่าเหนื่อยยังไงมันก็มีความสุขเหนื่อยอย่างไรมันก็ยอมเหนื่อยนะมันเป็นผู้ไม่เสียเปล่าวันนี้อธิบายถึงคำว่าเราเป็นผู้คำว่าไม่เสียดายคือเราต้องเป็นผู้ที่ไม่เสียเปล่าไม่งั้นเราจะพบว่าคำพูดที่เราตายไปแล้วเนี่ยมันจะพูดแบบเหมือนเราเสียดายคนตายไม่ได้ทำอ่ะมันเมื่อเราไม่เสียดายเพราะเราได้ทำแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสของพวกเธอคืออย่าให้พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำก็เพราะเธอไม่ทำไงแต่วันนี้เธอทำแล้วอย่างน้อยเธอก็ได้เขย่ากิเลสแล้วล่ะก็มันก็ร้อนนะเนี่ยตัวดำปี้กันเนี่ยคุณแม่หลอกถามว่าร้อนไหมไม่มุสาหรอกเย็นใจเขาไม่มุสาคุณแม่ก็รู้ว่าที่เนี่ยถ้าขึ้นไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะรู้สึกได้ถึงความมีกำลังของกุศลและเจตนาในฝ่ายกตัญญูชัดเจนกตัญญูเนี่ยเป็นกุศลและเจตนากตัญญูมันทำให้เรารอดอยู่แล้วมันเย็นใจอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเรามีงานหนักกันทุกวันคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งกับลูกทุกคนเราทำงานหนักกันทุกวันเลยบางทีประชุมตอนเช้ายังเห็นเธอหลับตาเหมือนจะโงกง่วงคุณแม่ก็ขำขำขำในที่นี้ไม่ได้ดุนะขำว่าโอ้มันคงฝืนทนอยากฟังก็อยากนะง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยหลังฉันเช้าแล้วยังนั่งฟังอบรมอีกเป็นชั่วโมงตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวตีห้าสวดมนต์หกโมงออกไปทำกิจ7:30มารวมตัวพิจารณาอาหาร8:00พิจารณาอาหาร9:00 8:30คุณแม่ประชุมอีกแล้วแต่มันก็ทำให้เรารักกันมันก็ทำให้เราคลี่คลายเป็นผู้ไม่เสียดายที่ชีวิตมันสั้นลงมันก็สั้นลงทุกวันสมมติเรามี1,000 วันน่ะเราเหลืออีก1,000 วันน่ะวันนี้เราก็เหลือ999 วันพรุ่งนี้ก็เหลือ998 วัน
เพราะเราก็มีอยู่เท่านี้แหละเราทุกคนก็มีตายมาพร้อมกับการเกิดแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้วเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันนั้นมันจะตายอย่างไม่เสียดายคุ้มหน่อยตายอย่างไม่เสียดายเสียดายคนตายไม่ได้ทำเนี่ยห้ามพูดเลยนะก่อนตายเนี่ยอยากทำอะไรทำเลยวันนี้คณะทำงานเขาก็คุณแม่เห็นเขาซูมประชุมกันเรื่องทาราฟาร์มคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะคิดว่าสมมติว่าตายไปแล้วคนทำอ่ะคือคนอยู่อ่ะก็ได้ยินบ้างทำเป็นไม่ได้ยินบ้างเพื่อให้เขาเติบโตให้เขาเก่งพอให้เราได้ทันเห็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกก่อนที่เราจะหายไปจากโลกเราก็ยังได้ทันเห็นก่อนที่ฟ้าจะมืดมันต้องมีคนที่เป็นไม่ขีดได้เป็นแสงสว่างได้มันต้องทำให้เกิดความเขาเรียกรับไม่ผัดที่ไม่เสียดายเสียดายนะไม่ได้สอนเสียดายนะคือมรดกอะไรก็ไม่เท่ากับมรดกธรรมอ่ะคือคุณแม่จะให้มรดกอะไรมันก็ไม่เท่ามรดกทางปัญญาก็อยู่ที่ว่าเธอจะรับหรือเปล่าตอนหลวงพ่อยังไม่ตายคุณแม่ก็รู้สึกสบายมากเลยมีหลวงพ่ออุ่นใจหลวงพ่อทำอะไรก็ทำได้หมดเลยไอ้กรรมอันนี้ตรงนะคุณแม่ทำอะไรเธอก็มาช่วยคุณแม่หมดเลยกรรมมันตรงจริงนะเพราะตอนหลวงพ่ออยู่นี่ท่านดำริอะไรเนี่ยคุณแม่เหมาเลยอะปลูกต้นไม้คุณแม่ก็จะเหมาเลยจนท่านบอกคุณหนูคุณหนูไม่ต้องเหมาให้คนอื่นเขาบ้างท่านก็บอกให้คนอื่นเขาบ้างยังจำได้เลยอยู่วัดสิริพงษ์พอหลวงพ่อตายไปมันเหมือนเราจะอยู่ยังไงมันเหมือนหลวงพ่อจะไม่ตายแปลว่าอะไรหลวงพ่อยังอยู่แปลว่าอะไรมันก็ตั้งคำถามเลยนะ7 พรรษาเนี่ยอยู่ในความกตัญญูที่เรามีต่อท่านท่านปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้ต่อเลยก็เลยปลูกที่เสถียรหนึ่งวันนี้ก็มาปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ยังปลูกอยู่ทุกวันนี้เนี่ย40 ปียาวนานกันมาเป็น4 ทศวรรษพรรษานี้พรรษาที่41ก็ยังปลูกอยู่เลยปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ไม่เสียเปล่าไม่เสียดายชีวิตเพราะวันตายได้มาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตายท่าไหนท่ายืนท่าเดินท่านอนท่าไหนก็ตามแต่ต้องดับไปในขณะที่จิตเนี่ยมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันต้องคืนตอนที่จิตมันไม่หวั่นไหวเป็นขณะจิตเดียวที่ต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ลูกไม่อย่างนั้นสั่งจิตไม่ได้ถึงอยากจะให้เป็นก็สั่งไม่ได้เราต้องฝึกจิตให้มันเป็นประจำถึงต้องขนขวายอยู่ในปัจจุบันอดีตถ้าทำแล้วปัจจุบันก็ทำให้ยิ่งขึ้นอนาคตจะมีฐานกำลังที่จะไปได้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีปัจจุบันที่เราลงทุนเลยแล้วเพ้อฝันว่าเราจะได้ตอนที่เราจะตายไม่ได้หรอกคุณแม่เคยส่งคนที่เป็นมะเร็งจะตายเวลามันมีเวทนาเนี่ยมันปวดเข้ากระดูกเนี่ยฟันมันกระทบเลยนะลูกคือฟันมันกระทบด้วยความเจ็บมันดิ้นบิดตัวมันเป็นเวทนาเข้ากระดูกอ่ะมันไม่สงบคนเนี่ยเขาไม่กลัวตายกันหรอกเขากลัวความเจ็บปวดเราควบคุมความเจ็บปวดได้ยากเพราะเราไม่เคยฝึกตายเนี่ยไม่กลัวนะตายเนี่ยคือการพักเลยแต่ก่อนตายเนี่ยมันเจ็บปวดมันทรมานเดี๋ยวนี้การแพทย์ก็พยายามมีอะไรมาแปะให้เอามาแปะให้มันก็จะเหมือนมีกัญชามาแปะอย่างเงี้ยลูกมันก็เวทนามันก็มีอยู่นะแต่ว่ามัน
รู้สึกน้อยมันรู้สึกต่อความเจ็บปวดน้อยวงการแพทย์ก็พยายามมากทีนี้เราก็อย่าไปพึ่งแพทย์อย่างเดียวเราก็เป็นโอสถด้วยเราเป็นเหมือนกับเป็นครูของตัวเราเองด้วยเป็นหมอในตัวเราเองด้วยนะคะก็พยายามฝึกไว้เวลามันมีความเจ็บปวดอะไรก็ฝึกจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจความเจ็บปวดมันก็เป็นทางกายแต่ใจมันไม่ลงไปคุกคีเช่นเป็นเล็บขบเจ็บที่เท้าถ้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่เนี่ยมันไปโอ้ยที่มันไปใจขบแล้วนึกออกไหมใจมันเจ็บแล้วอ่ะแต่ถ้าเราแยกกายใจเลยนะมันเป็นที่นั่นเราก็ใช้ธรรมชาติบำบัดแฉะเท้าประคบเท้าอะไรก็ว่าไปทำตามที่ร่างกายมันจะปรับตัวแต่จิตเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวลาจะตายเนี่ยถ้าจิตมันจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะหมายถึงอานาปานสติที่เป็นวิหารธรรมของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันจะคือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตอานาปานสติคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นเครื่องอยู่ของจิตอันนี้ต้องฝึกตอนนี้เลยเวลานอนก็ฝึกเวลาเดินก็ฝึกยืนเดินนั่งนอนฝึกใน3กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคิดพูดทำฝึกอย่าเป็นคนที่เสียดายนะต้องไม่เสียดายนะเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำห้ามพูดเพราะว่าตอนเป็นเนี่ยเราพูดว่าไม่เสียดายเราได้ทำแล้วอย่างนี้เข้าใจไหมลูกเนี่ยวันนี้ชื่อตอนคือไม่เสียดายวันนี้มีใครที่จะส่งเสียงเข้ามาก่อนไหมไม่ชีโอเกษณีเจ้าค่ะกราบธรรมสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะประตูประตูอ้าววันนี้ประตูทำบุญมาอีกแล้วต้องขอบพระคุณเมื่อกี้นี้คุณแม่เพิ่งเปิดไลน์ดูประตูก็รับกระเช้าทาราฟาร์มเราส่งกระเช้าไปให้ประตูวันแม่เพราะประตูก็เป็นแม่ที่ดีเราก็อยากให้ประตุกรู้ได้ถึงความกตัญญูของทาราฟาร์มก็ส่งไปประตุกจะโปรดักต์กำลังวันนี้เขาประชุมแผนกันเขาทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ประตุกให้คำแนะนำมานะจ๊ะว่าให้ลงเรื่องสรรพคุณอาโอสรรพคุณของกุหลาบการใช้กุหลาบอย่างไรเช่นน้ำกุหลาบของเราเนี่ยแล้วก็คือวิธีการใช้สรรพคุณป้าตุ๊กพูดอะไรอีกนะเดี๋ยวให้ป้าตุ๊กใส่ลงมาในนี้นะก็คณะทำงานก็จะได้เอาไปทำงานใส่ลงไปในกล่องที่เรามอบแล้วก็ใส่ลงไปในตะกร้าเมื่อป้าตุ๊กรับ1ตะกร้าป้าตุ๊กก็สั่งมาอีก4ตะกร้าเลยแล้วก็ถวายภัตตาหารพระด้วยซึ่งวันที่12เนี่ยเราก็จะถวายภัตตาหารพระเรามีไปถึงวันที่18ที่วัดอะไรจำไม่ได้ที่ว่าสามเณรกับพระติดโควิดกัน20องค์เลยไอ้200องค์อ่ะมี220เหลือ20ที่ไม่ติดอ่ะติด200เลยอ่ะอันนี้ก็ขอบพระคุณป้าตุ๊กมากเลยค่ะแล้วก็ร่วมบุญมาเรื่องไม้ตาลตอนนี้ก็สั่งทำแล้วนะคะสั่งทำมาพันที่จริงบาล์มเนี่ยก็ไม่อยากตั้งราคาเลยอยากให้เป็นการทำแล้วให้มีความเชื่อมระหว่างคุณแม่กับลูกศิษย์ว่าจำไว้นะถ้าใช้บามนะทาราบามนะเราใช้คำว่ามันเป็นบามที่แม่ให้เนี่ยต้องมีสัมมาวาจานะต้องมีศีลนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องซื้อขายละนี่ก็ตั้งใจแล้วก็น้ำกระเทียมน้ำกระชายก็ยังไปได้ดีเพราะว่ามันหนึ่งมันกินง่ายแล้วมันก็รู้มันไม่มากไม่น้อยมันรู้จักวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันไปทีละเล็กทีละน้อยก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กขอบคุณการสนับสนุนขอบคุณต้นเข็มกับดอกพุธซึ่งจะปลูกวันแม่ค่ะทองอุไรเนี่ยปลูกวันลูกบานวันแม่แล้วไปต่อยอดขยายถึงวันพ่อเลยอันนี้ประชุมกันเมื่อเช้านี้สอนวิธีการคิดคุณแม่สอนวิธีการคิดกับคนที่
จะรับมรดกนี่แหละแต่ป้าตุ๊กรีบมาขอให้ธาตุขันธ์คุณแม่ยั่งยืนยาวนานมาแล้วนะเวลาคุณแม่พูดเรื่องความตายความตายต้องพูดบ่อยๆให้เราไม่กลัวเลยฟังไว้นะอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละเราเก็บผักทาราฟาร์มมาใช่ไหมทาราฟาร์มก็มาจากปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยก็คือของที่ตายแล้วใช่เปล่าอ่ะพอมาเป็นชีวิตของผักพอเก็บผักมาผักก็ตายแล้วใช่ไหมตู้เย็นคือโรงศพเลยเก็บของตายหมดเรากินของที่ไม่มีชีวิตหมดเลยใช่ไหมเออพอเรากินเข้าไปแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ชั่วครู่แล้วเราก็ตายใช่ไหมนั่นความตายกับเกิดแพ็กเกจเดียวกันไหมอ้าวก็นี่ไงกลัวทำไมล่ะความตายเกิดตายแพ็กเกจเดียวกันไหมอ่ะอ้าวเธอกินอะไรเมื่อเช้านี้คุณแม่กินไข่ใช่ไหมไข่ตอนใส่ปากเรามันตายยังก็เหมือนกันงั้นวันนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันมีอีกไหมจ๊ะมีเจ้าค่ะมีวันนี้รับชมจากกรุงโรมอิตาลีเป็นอดีตพุทธสาวิกาแล้วก็มี FC จากดูไบเจ้าค่ะบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิดกักตัวอยู่บ้านได้ฟังเสียงคุณแม่ตอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยเจ้าค่ะดีมากลูกดีมากก็คือรู้จักวิธีการล็อกดาวน์จิตไม่ให้มันกลัวโควิดอย่าติดความกลัวถ้าโควิดติดความกลัวแล้วภูมิคุ้มกันจะตกก็ไม่เป็นไรจะให้ส่งฟ้าทลายโจรไปไหมอ่ะที่ดูไบหรือที่ติดหรือว่าที่โรมที่ดูไบเจ้าค่ะต้องการไม่บอกมาบอกมาดูไบเนี่ยรู้ว่ามีแฟนคลับอยู่จ้ะที่เกาะที่อเมริกาใต้หรืออะไรนะนั่นก็ยังดูอยู่นะเนี่ยมีหลานบางคนอยู่ที่อิตาลีเรียนโรงเรียนใต้ต้นไม้อยู่จ้ะอิตาลีก็ตอนนี้ที่อเมริกาก็กลับมาฮอตอีกแล้วหมายถึงว่าโควิดเนี่ยน่าสงสารเขาบอกว่าเมืองไทยยังไม่พีคค่ะปลายสิงหาเนี่ยจะรู้เราจะปลดล็อกได้หรือเปล่าไม่ได้มีกิจอะไรก็บวชก่อนไปต่อก่อนเนาะสักพรรษาหนึ่งพอดีเลยบานแฉ่งเป็นดอกไม้บานไม่มีคำถามใช่ไหมคะไม่มีคำถามเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราสวดมนต์ไหมวันนี้เราจะสวดสรรเสริญพุทธคุณทุกพระองค์แล้วก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับบทสวดจะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีพุทธคุณอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ว่าเราเป็นธิดาของพระองค์เราต้องรู้ว่าพ่อสอนเราโดยการทำให้ดูชัดเจนมีความสุขให้เห็นชัดเจนให้ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณชัดเจนค่ะอ้าโอ๊ะน่าจะเป็นหมออ้อมเจ้าค่ะเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันตู้เย็นคือโรงศพสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นล้วนเป็นที่ตายแล้วไม่มีพลังชีวิตแล้วน่าจะเป็นจากหมออ้อมเจ้าค่ะคุณยายหมออ้อมคุณยายคิดถึงอยู่นางงามหมออ้อมไปถึงไหนแล้วที่ไปที่โปแลนด์น่ะส่งข่าวหน่อยนะควีนนี่อ่ะแล้วก็ต้นน้ำใช่ไหมหรือต้นกล้ามีนางงามที่ไปโปแลนด์มิสอะไรวะยายก็ขอโทษทีจำไม่ได้แต่มาลาตอนที่อยู่เก็บตัวอยู่ที่ธรรมสมต้นกล้าก็เป็นนักบินใช่ไหมนักอวกาศน่าจะไปแล้วล่ะยายว่าน่าจะไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินก็จะเป็นคนที่ดีแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเป็น spiritual leader ในรุ่นเยาวชนที่ไม่คือเป็นคนที่ไม่ท็อกซิกอ่ะเขาใช้คำว่าเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีพิษอย่างเงี้ยก็คิดถึงหมออ้อมไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปให้บำรุงอะไรเลยตอนนี้คุณยายก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยบำรุงใจอย่างเดียวไม่ต้องห่วงบอกหมอปองด้วยยังแข็งแรงดีแต่อาจจะต้องมียาใต้ลิ้นเอาลมออกหน่อยลมเยอะไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยธาตุลมของคุณยายเวลาแข็งขึ้นมามันก็จะแทงเสียดไปเลยจ้ะ
เมื่อกี้นี่เดินมาก็มีลมอยู่แต่พอเดินแล้วดีพอเคลื่อนแล้วลมมันก็เคลื่อนจ้ะก็ส่งข่าวเลยจ้ะคุณหนึ่งรับฟังจากเยอรมันเจ้าค่ะกราบสาธุคุณยายเจ้าค่ะโอ้คุณหนึ่งเมืองไหนเฮาสักหรือเปล่าที่เยอรมันจ้ะก็เดี๋ยวพอบ้านเปิดพอประเทศเปิดกับเมืองไทยทุกคนมานี่นะมาได้จากทั่วโลกอ่ะมาเถอะเนี่ยหญิงปากแดงก็อยู่ที่เยอรมันนะรู้จักกันพี่ปูที่เนเธอร์แลนด์ก็ดูอยู่ก็ทุกคนก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้กันโดยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงต่างประเทศผู้หญิงไทยในต่างประเทศมาบวชเยอะนะมันช็อกอะตอนนี้มันคงชินแล้วปีแรกช็อกปีนี้ชินแล้วแต่อย่าประมาทนะลูกจ้ะมีคำถามมาเจ้าค่ะคุณยายถามว่าจากคุณธนิสานะคะบอกว่าน้อมกราบสาธุคุณยายเจ้าค่ะลูกพยายามบอกคุณแม่ทุกวันเรื่องความตายไม่ได้น่ากลัวเพราะท่านบอกว่าไม่อยากนอนตอนกลางคืนเลยกลัวหลับแล้วจะไม่ตื่นเจ้าค่ะท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะเจ้าค่ะโอเคให้ท่านหลับโดยวิธีการอย่าบังคับให้หลับให้ท่านภาวนากับอะไรสักอย่างหนึ่งแบบให้ท่านรู้สึกได้ว่าไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยสำหรับท่านแล้วเนี่ยไม่เคยโดดเดี่ยวเลยเหมือนตอนที่ท่านกล่อมเราแม่จะคอยให้เจ้าหลับส่วนพ่อก็จะคอยให้เจ้าตื่นถ้าเราดูแลแม่ที่ติดเตียงเนี่ยต้องให้ท่านมั่นใจว่าเราอยู่ที่ตรงนี้เราอยู่กับท่านตรงนี้ในลมหายใจของท่านตรงนี้ I'm here ให้ท่านรู้สึกว่าท่านก็อยู่ที่ตรงนี้ท่านอยู่กับลมหายใจของท่านตรงนี้บังคับหลับไม่ได้เพราะความกลัวมันมีให้เล่นเกมลมหายใจให้หายใจเข้ากำมือหายใจออกแบมือให้จิตอยู่กับกายเคลื่อนไหวเพราะว่าคนที่นอนติดเตียงเนี่ยมันขยับส่วนอื่นไม่ได้มันยังขยับมือได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้อย่างนี้ก็ได้หรือเราสัมผัสที่ปลายเท้าท่านนอนไม่หลับเนี่ยบางทีพอนวดเท้าให้ภาวนากับการนวดเท้าหมออ้อมเนี่ยสอนเรื่องการนวดเท้าคุณพยาบาลนวดให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็หลับทุกทีเลยตอนคนนวดเท้าเพราะว่ามันคือการภาวนาด้วยกันลมหายใจของคนนวดกับลมหายใจของเราคือลมหายใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเราดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเนี่ยเราให้หายใจไปกับเราด้วยกันการหายใจเข้าการหายใจออกที่เราใช้วิธีการนวดหรือบีบนวดเนี่ยมันจะเป็นลมหายใจเดียวกันแล้วท่านก็จะหลับโดยตัวท่านเองให้ท่านรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆสร้างความคุ้นชินอย่าพูดว่าเสียดายที่เราไม่ได้ดูแลท่านบอกรักแม่บอกรักดังๆดูแลแม่เหมือนได้ถวายงานตถาคตเลยลูกได้ดูแลพระอรหันต์เลยเจ้าค่ะต่อไปเป็นฟีดแบคเจ้าค่ะคุณยายบอกว่าชอบฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มากเจ้าค่ะแล้วก็ชอบฟังชอบสวดไปกับบทแปลด้วยเจ้าค่ะดีจ้ะงั้นวันนี้เราจะสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณที่มีคำแปลนะก็วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่อธิบายให้แล้วนะคะผู้ที่ไม่สูญเปล่ากินข้าวชาวบ้านแล้วต้องมีเมตตาภาวนาแผ่ออกไปอย่างเต็มกำลังความสามารถเหมือนเราได้มีเมตตาทุกขณะจิตแม้ขณะจิตเดียวเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ทุกขณะจิตเนี่ยมันแข็งแรงจนกระทั่งเราเนี่ยเข้าถึงฌานเลยปฐมฌานจตุตฌานตติจตุตแล้วอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมวิตกวิจารปีติสุขสงบไปเรื่อยๆจนอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอุเบกขาเอกคตาลมอันนี้คือความหมายเมื่อเช้านี้ที่ว่าเราเป็นนักบวชที่กินข้าวชาวบ้านแล้วไม่สูญเปล่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เสียดายเราทำหมดแล้วเราไม่เสียดายแล้วเข้าใจนะอ่ะคราวนี้ฟังอ้าวท่านสุดท้ายเจ้าค่ะจากดร.อ้อนไตรัตน์เจ้าค่ะบอกว่าน้อมกราบคุณแม่ขอให้คุณแม่แข็งแรงเจ้าค่ะแล้วก็คิดถึงหุบเขามาดร.อ้อมดร.อ้อมจ้ะดร.อ้อมก็เป็นดร.ที่สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอาสาสมัครมา30ปีก็ถ้าเผื่อมีโอกาสนะคะเขาปลดล็อกแล้วก็มาสวดมนต์ด้วยกันนะด
ดร.อ้อมเกษียณเสร็จก็มาอยู่กับพวกเราหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนที่จะทำงานตอนเสถียรหนึ่งก็เอาลูกครอบครัวมาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันยาวนานมันไม่ใช่ปีสองปีบางคนก็ตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวกลับธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าเจ้าค่ะจากครอบครัวต่อเต่าเจ้าค่ะต่อเต่าเต๋อก็เป็นคนที่มีต้องเรียกว่ามีความสม่ำเสมอกับแฟนคลับของการดูรายการเมื่อวานนี้ก็ดูในเรื่องของการทำงานกับคนหนุ่มสาวในซูมเต๋อก็ดูใช่ไหมวันนี้เขาเริ่มเอาของไปให้ที่ราชานุกูลแล้วคุณแม่เห็นหมอจ๋ารับของแล้วนะคะเสื้อผ้าเด็กขนมเด็กพี่แจ้วก็ส่งขนมซีวิกมานะเราก็ได้ชิมกันแล้วได้ชิมยังคะนึกถึงแล้วก็กลืนน้ำลายเนาะหิวน้ำค่ะก็มุ้ยด้วยมุ้ยก็ส่งซาลาเปาส่งขนมไปให้เด็กๆแล้ววันที่12ก็เปิดก็ขอบคุณมากที่ทำให้พวกเราได้รับใช้ใครสนใจสนับสนุนที่ราชานุกูลก็ไปสนับสนุนเสื้อนี่แหละค่ะเขาทำเสื้อตัวละ350เดี๋ยวเขาจะให้คุณแม่อนุญาตให้ทำใน Facebook ของเสถียรได้จะได้ไปช่วยสนับสนุนคนละบาท2บาทก็ยังดีกว่าเราไม่ให้กันมีเมตตาต่อกันในช่วงนี้ใครทำโรงพยาบาลสนามใครอยู่ตรงไหนใครใกล้ตรงไหนช่วยได้ไปช่วยเลยลูกค่ะพี่ติ๋งไม่มาเหรอวันนี้ยังไม่เห็นเจ้าค่ะอ๋อพี่ติ๋งมีประชุมตอนนี้พี่ติ๋งประชุมเยอะค่ะเอาละวันนี้เราจะเข้าสู่การสาธยายมนต์นะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแผ่เมตตากันโอฟ้าก็เริ่มมืดแต่แสงก็พุ่งมาสุดท้ายเจ้าค่ะเพิ่งจะเขียนมาเจ้าค่ะบอกว่าน้อมกราบคุณยายจ๋าเจ้าค่ะลูกท้อง2เดือนได้8ชายหญิงแต่ตอนนี้เสียน้องไป1คนโชคดีน้องอีกคนยังอยู่กับแม่วันนี้ได้ฟังคุณแม่แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเจ้าค่ะบางทีเขาตกลงกันเองลูกหลานเนี่ยเข้ามาคู่เนี่ยแต่เขาอาจจะเหลือขี้เขาตกลงกันเองเราอย่าเสียใจทำกุศลให้หลานที่ไปส่วนหลานที่อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ชวนเขาให้เห็นความจากพรากให้เห็นว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเขาต้องเห็นการจากพรากเด็กบางคนไปก่อนเพราะอายุขัยสั้นอาจจะไปเป็นโสดาบันก็ได้โสดาบันเนี่ยเกิดอีก7ครั้งอีก7ชาติเขาอาจจะไม่ต้องมาสร้างกรรมอะไรอีกแล้วเขาใช้สิ่งที่เขามีฐานกำลังดีเนี่ยคือเกิดตายของเขาเร็วไม่ต้องมีเวลามาทำอะไรที่เป็นอกุศลอีกแล้ว7ครั้งโสดาบันก็จะแบบไปเป็นพระอรหันต์เลยมันอยู่ที่กรรมของเขาไม่ใช่เราไม่มีเจตนาฆ่าลูกเราถ้าเผื่อว่าหนูอยู่ในโครงการจิตประภัสสรหรืออะไรเดี๋ยวไปสมัครในลายโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แล้วคุณยายจะรับขวัญหลานในช่วงเวลาวันที่15นี้นะจ๊ะวันที่15เวลา10โมงดูรายการถ่ายทอดของเรา9ถึง10แล้ว10โมงเราจะซูมคุยไปติดต่อแอมแล้วก็คุณยายจะช่วยอะไรได้เดี๋ยวไปคุยกันในไลน์นั้นนะยินดีรับใช้จ้ะให้เราตั้งใจนะวันนี้บทสวดก็งดงามมากให้ทำความเข้าใจสวดได้ปัญญานะลูกสมันตาจักวาเรสุตรกาชันตุเทวตาเอพิดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมาอาจมนเทียนทองที่เป็นระเทชะคเมตรวนาคาเนเคหาวจุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิอาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยะกะคันธะพะนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตาสันติเกังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมาสวนกาโลยามพระทันตาธรรมาสวนกาโลยามพระทันตาธรรมาสวนกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธอ
พุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคณมการังกรุมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิจูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเพติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า103บทพระพุทธคุณ100บทเราจะสรรเสริญในคุณของพระพุทธองค์ในพระคุณทั้ง3นั่นเองนะคะผู้บริสุทธิ์ที่คุณผู้มีปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณอันธรรมยังพุทธสาภควโตโทนานาการปาทังพนามาสิเอเตนะหิปันเตสุโนหิดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าเถิด
ยาสาหังสาวโกข้าพระเจ้านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดที่ราสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาวิคตโมหาสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากโมหะปากินนาคิลาสะเป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิตอันหักแล้ววิชิตาวิชยาสะเป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้วอนิคัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งคับแค้นสะเทือนใจสุสัมมาจิตาสะเป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดีพุทธศีลาสะเป็นผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะสาธุปัญญาสะเป็นผู้มีปัญญาเรื่องอย่างประโยชน์ให้สำเร็จเวสมันตารสะเป็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏฏสงสารอันขรุขระวิมลสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากมลทินทั้งปวงภควโตตัสสะสหวโกหัมมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอากาทังกทิสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีการถามใครว่าอะไรเป็นอะไรตุติสัสสะเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมอยู่เสมอวันตโลกามิลาสะเป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้วมุทิตาสะเป็นผู้มีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกะตะสะมนาสะมีสมณภาวะอันทรงกระทำสำเร็จแล้วมนุชาสะเป็นผู้ถือกำเนิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนุมนุษย์โดยแท้อันติมาสรีลาสะเป็นผู้มีสรีระอันมีในครั้งสุดท้ายนารสะเป็นผู้เป็นนรชนคือเป็นคนแท้อนุปมาสะเป็นผู้อันใครๆกระทำอุปมาไม่ได้วิราชาสะเป็นผู้ปราศจากกิเลสอันพึงเปรียบได้ด้วยทุลีภควโตตัสสะสหวโกหัมมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอสังสยาสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากความสงสัยทั้งปวงกุศลสะเป็นผู้มีปัญญาเรื่องตัดกิเลสดูดยาคาเสียได้เวนยิกาสะเป็นผู้นำสัตว์สู่สภาพอันวิเศษสารถิวรสะเป็นสารถิอันประเสริฐกว่าสารถิทั้งหลายอนุตตรสะเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยคุณธรรมทั้งปวงรุจิรธรรมสะเป็นผู้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจของสัตว์ทั้งปวงนิกังขาสะเป็นผู้มีกังขาเรื่องข้องใจอันทรงนำออกแล้วหมดสิ้นปภาสกรสะเป็นผู้กระทำซึ่งความสว่างแก่ปวงสัตว์มานาชิทาสะเป็นผู้ตัดแล้วซึ่งมานะเรื่องทำความสำคัญมั่นหมายวีรสะเป็นผู้มีวีรธรรม
เครื่องกระทำความแกล้วกล้าภควโตตัสสะสาวโกหามัสสมิเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนิสพัสสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้เป็นยอดมนุษย์แห่งมนุษย์ทั้งหลายอัปมัยยัสสะเป็นผู้มีคุณอันใครๆกำหนดประมาณให้ไม่ได้คัมภีรัสสะเป็นผู้มีธรรมะสภาวะอันลึกซึ้งไม่มีใครอย่างได้โมนปัตตสะเป็นผู้ถึงซึ่งปัญญาเรื่องธรรมความเป็นแห่งมุนีเขมังกรัสสะเป็นผู้กระทำความเกษมแก่สรรพสัตว์เวทัสสะเป็นผู้มีเวทคือยานเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะธรรมทัสสะเป็นผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรมสุสังวุตตตสะเป็นผู้มีพระองค์อันทรงจัดสรรดีแล้วสังคาติคัสสะเป็นผู้ล่วงกิเลสอันเป็นเรื่องข้องเสียได้มุตตสะเป็นผู้หลุดรอดแล้วจากบ่วงทั้งปวงภควโตตัสสะสาวโกหามัสสมิเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนาคาสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้เป็นดังพระยาช้างตัวประเสริฐปันตะเสนสะเป็นผู้มีการนอนอันสงัดจากการรบกวนแห่งกิเลสขีนสัญโยชนัสสะเป็นผู้มีกิเลสเครื่องประกอบไว้พบสิ้นสุดแล้ววิมุตตสะเป็นผู้พ้นพิเศษแล้วจากทุกข์ทั้งปวงปฏิคันตสกัสสะเป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องโมนาสะเป็นผู้มีปัญญาเรื่องธรรมความเป็นแห่งมุนีปันนทัชสะเป็นผู้มีมานะเป็นดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ววีตาราคัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากราคะทันตาสะเป็นผู้มีการฝึกอันฝึกแล้วนิปปัญจสะเป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากกิเลสเรื่องเหนียวหน่วงให้ภควโตตัสสะสาวโกหามัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอิสิสตมัสสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาพบคุณอันใหญ่หลวงองค์ที่เจ็ดอกุหาสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากความโคตรโกงเตวิชัสสะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาทั้งสามพรหมสัตตาสะเป็นผู้เป็นพรหมแห่งปวงสัตว์นหาตกัสสะเป็นผู้เสร็จจากการอาบการล้างแล้วปัทธกัสสะเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวงปัสสัทธัสสะเป็นผู้มีกมลสันฐานอันระงับแล้ววิทิตาเวทัสสะเป็นผู้มีญาณเวทอันวิทิตแล้วปุรินททัสสะเป็นผู้ทำลายซึ่งธานีนครแห่งกิเลสทั้งหลายสักกัสสะเป็นผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวงภควโตตัสสะสาวโกหามัสสมิเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอริยสัจพระ
ผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไปพ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลสภาวิตัตตสะเป็นผู้มีตนอันอบรมถึงที่สุดแล้วปฏิปัตสสะเป็นผู้มีธรรมที่ควรบรรลุอันบรรลุแล้วไวยากรณัสสะเป็นผู้กระทำซึ่งอัตถะทั้งหลายให้แจ่มแจ้งสติมัตโตเป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เองในทุกกรณีวิปัสสิสะเป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปกติอนัพินัตสะเป็นผู้มีจิตไม่แฟบลงด้วยอำนาจแห่งกิเลสโนอัปปนัตสะเป็นผู้มีจิตไม่ฟูขึ้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสอาเนชสะเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจแห่งกิเลสวสิปัตตสะเป็นผู้บรรลุถึงซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลสภควโตตัสสะวะโกหมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสัมมคตัสสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไปแล้วโดยชอบชายิสาเป็นผู้มีการเพ่งพินิจทั้งในสมาธิและปัญญาอนันคตตรัสสะเป็นผู้มีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้วสุทัสสะเป็นผู้หมดจดแล้วจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงอสิตาสะเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้แล้วอัปปพีตาสะเป็นผู้ไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวปวิวิตาสะเป็นผู้สงัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสทั้งปวงอัคคปัตตสะเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันเลิศตินัสสะเป็นผู้ข้ามแล้วซึ่งโอคกันดารตารยันตสะเป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามแล้วซึ่งโอคะนั้นภควโตตัสสะวะโกหมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสันตัสสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีสันดานสงบรำงับแล้วภูริปัญญาสะเป็นผู้มีปัญญาอันหนาแน่นมหาปัญญาสะเป็นผู้มีปัญญาอันใหญ่หลวงวีตโลภัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากโลภะตถาคตัสสะเป็นผู้มีการไปและการมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายสุขัตตัสสะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอัปปิปุคัสสะสัสสะเป็นบุคคลดูไม่มีบุคคลใดเปรียบอสมัสสะเป็นบุคคลผู้ไม่มีบุคคลใดเสมอวิสหรัฐสะเป็นบุคคลผู้มีญาณอันแกร่งกล้านิปุณาสะเป็นผู้มีปัญญาอันละเอียดอ่อนภควโตตัสสะวะโกหมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตัณหาชิทัสสะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้เจาะทะลุข่าย
คือตัณหาเครื่องดับสัตว์พุทธัสสะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติวิตตุมัสสะเป็นผู้มีกิเลสดุจควันไฟไปปราดแล้วอนุปาลิตัสสะเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาได้อีกต่อไปอาหุไนยสะเป็นผู้เป็นอาหุไนยบุคคลควรแก่ของที่เขานำไปบูชายักขะสะเป็นผู้ที่โลกทั้งปวงต้องบูชาอุตตมะปุคคลสะเป็นบุคคลผู้สูงสุดแห่งบุคคลทั้งหลายอตุลาสะเป็นผู้มีคุณอันไม่มีไรวัดได้มหาโตเป็นผู้เป็นมหาบุรุษยะสะคัปปัตตสะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณภควโตตัสสะสาวโกหมัสสมิข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอิติดังนี้แลคุณแม่เห็นพวกเราสงบในความมืดที่ใช้เครื่องมือในการสวดมนต์ต้องการไฟไหมเดี๋ยวลองให้โปลองดูช่างไฟขึ้นมาดูเนาะก็เราก็นี่กี่โมงแล้วจ๊ะโอ้ทำไมยาวอ่ะยังถ่ายทอดอยู่เนาะอ้าวจ้ะถ้าอย่างนั้นก็เอาฉบับย่อแล้วกันเนาะก็เลยไป20นาทีแล้วเราเป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นช้าหรือเปล่าตอนเข้ารายการก็ตรงแต่ว่าก็เป็นประโยชน์แล้วกันนะคะก็เพื่อให้พวกเราไม่ดึกกันเกินไปก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นพวกเธอก็ฉลาดกันดีอยู่ก็มีเครื่องมือส่วนตัวแต่บางคนไม่มีก็บันทึกไว้ว่าเดี๋ยวลองให้เข้ามาสายไฟที่ไม่ต้องยกอะไรหรอกเนี่ยก็เอาที่แบบพอกดได้จากไอ้ล้วนเนี่ยแหละก็จะได้สะดวกเวลาหน้าหนาวจะมืดเร็วกว่านี้เราก็จึงเลยใช้ตรงนี้เป็นที่แบบกางเต็นท์อยู่ลุกขมูลเป็นทุดงควัตข้อหนึ่งคือการอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในที่แจ้งไม่อยู่ในหลังคาหรือชายคาเผื่อจะได้พวกที่อยู่3เดือนก็จะได้ลองมาอยู่ลุกขมูลก็จะได้มีไฟเอาไว้นะคะก็ขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาเราทำภาวนากันสัก3นาทีแผ่เมตตาแล้วอุทิศส่วนกุศลไม่ให้เกินทุ่มครึ่งโอเคไหมจะถ้าอย่างนั้นเราลองใช้อานาปานสติภาวนากับการเตรียมจิตนะให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสติเนี่ยคือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมหนึ่งลมหายใจเนี่ยถ้าหายใจออกยาวก็รู้ตัวว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวว่าหายใจเข้ายาวรู้ตามความเป็นจริงรู้จักลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อแล้วก็เห็นเวทนาเป็นจิตตสังขารความรู้สึกปรุงแต่งจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไปอีกจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังมันรู้แล้วปล่อยได้เร็วขึ้นมันยกจิตให้ปราโมทย์แล้วปล่อยจิตได้อันนี้เป็นกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาแล้วก็จิตตานุปัสสนาภาวนาจนเราเนี่ยแจ่มแจ้งเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลัน
สภาวธรรมใดปรากฏสภาวธรรมนั้นคลายคืนเห็นความจางคลายความกลายคืนราคะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยละได้เป็นวิราคะได้นิโรธะได้โวสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้หนึ่งลมหายใจกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังเราเจริญเมตตาส่งความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเริ่มต้นจากสำรวจจิตตัวเราว่าเบียดเบียนไหมข่มเหงคะแนงร้ายไหมเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธไม่มีเงื่อนไขไร้อคติให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุทโขโหมิอะหังนิพพุทโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอภิญาปัจโชโหมิอะหังอภิญาปัจโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพพยาปัจฉาโหนตุอัพพยาปัจฉาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะ
ริหะรันตุปะริหะรันตุให้เราตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้และในทุกสถานการณ์นะคะอุทิศไปให้ไกลที่สุดไม่มีประมาณเราแผ่เมตตาเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่ร้ายกลายดีเราก็มีกำลังพอที่จะอุทิศไปยังบุคคลทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะให้ตั้งใจกรดน้ำพร้อมกันค่ะอันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิเองยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราจาอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มีมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตตโม
พระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโถตโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสบุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็อย่าเปิดโอกาสให้กับราคะโทสะโมหะนะอย่าเปิดโอกาสให้กับตัณหานั่นแหละคือการไม่เปิดโอกาสแก่มารคือความไม่ประมาทในปัจจุบันกรรมของเรานะคะคุณแม่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามกันยาวนานเลยต้องขออภัยหวังว่าวันนี้จะทำความเพียรโดยส่วนตัวได้ใช้ชีวิตอย่างสงบหลับอย่างไม่ฝันร้ายนะคะแล้วก็ให้ตื่นอย่างคนที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ลมหายใจก่อนที่เราจะหลับใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนจะได้หลับแบบมีการพักลึกตื่นขึ้นมาก็นึกถึงลมหายใจแรกของเราตื่นขึ้นมาอย่างรู้ตื่นและเบิกบานในลมหายใจแรกเปลี่ยนอิริยาบถเป็นกายเคลื่อนไหวออกไปอาบน้ำถูฟันก็ให้ใช้เป็นการภาวนาตลอดทั้งวันเลยวันนี้ก็ให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ